ดังนั้นครับรายการต่อไปก็คือจะมีการพูดถึงประวัติของพระจิตรภูมิศักดิ์ของนักผลงานของนักเขียนที่มารุ่นหลังเนี่ยก่อนที่จะประกาศรางวัล นะครับประกาศรางวัล นะครับประกาศก่อนครับประกาศก่อตั้งรางวัลจิตรภูมิศักดิ์ณที่โรงหลวงแห่งนี้ถือว่าเป็นการให้เกียรติอย่างยิ่งใหญ่ที่สุดพี่น้องชาวโรงหลวงถ้าพูดว่าจิตรภูมิศักดิ์แล้วทำไมไม่มีรมศิริวัฒน์หรือเพื่อนทั้งหมดครับรวมทั้งลุงกำจันหรือทั้งหมดแล้วครับลุงตรงลุงก็แล้วก็ว่ากันไปหมดเลยเพราะฉะนั้นนะฮะให้ภาคภูมิใจนะครับดังนั้นก็ขอเชิญพี่ปานนะฮะมาเป็นประธานในการเสวนาเชิญพี่ครับพี่ปานก็สุขภาพก็ท่านผู้นี้คือที่ได้ร่วมคุกในเข้าคุกกับจิตรภูมิศักดิ์และได้เข้าร่วมรบที่รมพระเจ้ารุ่นจิตรภูมิศักดิ์ที่เข้าคุกน่าจะเหลือแต่พี่วิทิตจันดาวงนั่งที่นี่ครับคุณวิทิตพี่วิทิตก็เข้าตรงนั้นอันนี้คือลุงปานครับหรือว่าคุณวิทิตจันดาวงบุตรของครูครองจันดาวงนะครับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภูพานนะสนใจทีเดียวท่านเป็นนักโทษการเมืองนะครับอนุวัฒน์แก้วเชียงหวานหลายรอบเลยนะครับที่เป็นโครงสร้างตัวจีในการที่พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภูพานร่วมรักเชิญพวกผมมานะครับเชิญผมหนีมาชี้จุดที่แล้วก็เชิญคุณจิรวัฒน์ยานโสพลนะครับเป็นตัวแทนกลุ่มประจันตคามบ้านเกิดจิตภูมิศักดิ์คุณจิรวัฒน์ยานโสพลนี่คือเป็นลูกหลานชาวประจันตคามอย่างแท้จริงตามที่ผมทราบประวัติก็คือว่าท่านเข้าอีสานใต้จินจากอีสานใต้นะครับจิรวัฒน์ได้คุณคำจารย์เนี้ยเชิญนะครับแล้วก็ใครอีกท่านหนึ่งมีธุระด่วนต้องไปว่าความที่จะเป็นตัวแทนครับเจรวัฒน์นั่งตรงไหนครับนั่งตรงนั้นเหรอครับโอเคทำไมเราอยู่ห่างกันไกลกันเกินนะเดี๋ยวพี่ปานนะผมนั่งใกล้ๆกับพี่กันแล้วกันแล้วก็ผมยงเยโสธรนะครับผมเขียนหนังสือเหมือนกันนะฮะครับก็เป็นตัวแทนนี่กลุ่มประจันตคามบ้านเกิดจิตรภูมิศักดิ์ของแท้แล้วก็กลุ่มพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภูพานปุ๊บปั้มกันมาสมออนุวัฒน์เนี่ยเป็นผู้ที่มีบทบาทสูงมากท่านผู้หนึ่งคือดร.สมคิดของเนตไปว่าความครับที่รีบไปเลยที่ราชบุรีจะเหลือผมแล้วก็ผมก็เป็นตัวแทนท่านไขแสงสุขใสครับกองทุนไขแสงสุขใสที่จดทะเบียนแล้วคือบูไม่ห่างหรอกครับเพราะว่าผมเป็นส.ส.หนุ่มติดตามท่านไขแสงนักการเมืองเดืองนามนะฮะของนครพนมที่ร่วงรับไปแล้วเอาละครับทีนี้นะฮะผมจะให้ท่านให้พี่ปานเนี่ยในฐานะที่มีชีวิตร่วมชะตากรรมกับคุณจิตรภูมิศักดิ์โดยการถูกจับขังคุกถึงหลายปีในช่วงปี2500ที่2505ที่เข้าคุกกับคุณพ่อฟองสิทธิธรรมไม่ใช่คุณพ่อ พ่อเนี่ยของจันดาวงนะครับโทษนะพี่ปานแล้วก็ตอนหลังก็เข้าป่าหลวงพ่อเจ้าที่จิตเข้าป่ามาแล้วก็ร่วมกันนะพี่ปานนะขอเชิญนะเล่าถึงความสัมพันธ์ครับขอไอ้ลาถอดเพื่อนนะเรียกกราบเรียนท่านนายอำเภอดวงหลวงและก็ท่านสสท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายและขอคารวะพี่น้องชาวดวงหลวงที่เป็นผู้ที่เคยต่อสู้และร่วมต่อสู้สนับสนุนการต่อสู้กับพรรคคอมมิวนิสต์ในอดีตที่ผ่านมาไอ้ผมได้ไปก่อนจะไปร่วมกับจิตผมถูกจับเมื่อปีพ.ศ. 2504ถูกจับวันที่6พฤษภาคม2504พร้อมกับคุณพ่อแล้วเขาก็ส่งเข้ากรุงเทพในวันที่16พอวันที่31พฤษภาคมเขาก็นำคุณพ่อกับคุณครูทองพันธ์มาประหารชีวิตในตอนนั้นผมถูกขังอยู่ในห้องมืดเห็นแต่เพื่อนเขามาบอกตั้งแต่เช้าว่าเขานำคุณพ่อคนไปอุดรตั้งแต่ตีสี่ผมก็เลยบอกว่าเอาเข้าไปประหารใช่ไหมแกก็บอกคงไม่ใช่มั้งคงใช้ชื่อ
ชาติประชีที่กระเดียนผมบอกมันไม่ใช่หรอกเพราะเสด็จเองก็สัมภาษณ์แล้วว่าเท่ากับท้องถิ่นก็คือหญิงเป้าทีหลังจากนั้นปีปลายปี2505ผมก็ได้ย้ายเข้าไปเขาย้ายผมเข้าไปอยู่ไอ้เรือนจำชั่วคราวลาดยาวก็จึงมีโอกาสได้ไปเจอคุณจิตภูริศักดิ์ตอนปลายปี2500นั้นแล้วก็อยู่ร่วมกันประมาณปีเศษๆหรือ2ปีรู้สึกคุณจิตจะออกศาลตัดสินปล่อยเมื่อ30ธันวาคม506หรือ507 506ฮะประมาณนี้ฮะครับไอ้สำหรับผมดูจิตภูมิศักดิ์ตอนนั้นไอ้แกพูดลาวกับพูดภาษาอีสานกับพวกชาวศรีสะเกษผมก็นึกว่าแกเป็นคนอีสานแต่ผมก็ยังไม่รู้ว่าวันนั้นนั่นคือจิตภูมิศักดิ์หรอกไอ้ผมไม่พูดลาวกับแกกับพูดไทยพูดภาษากลางทำไปทำมาก็พอแกพูดภาษากลางผมต้องพูดภาษากลางกับแกด้วยทีนี้ความสัมพันธ์พิเศษอันหนึ่งก็คือผมก็เป็นคนชอบเล่นดนตรีเล่นแมนดารินทีนี้ก็อาศัยมาเรียนไปเล่นที่ไอ้ห้องคุณจิตเพราะเป็นแมนดารินของคุณจิตก็ดีเจเคก็ไปเล่นด้วยกันทุกเย็นจนกระทั่งใกล้จะปิดขังซึ่งกลับมาห้องตัวเองทีนี้ในช่วงนั้นน่ะไอ้ความขัดแย้งในราชยาวก็สูงนะคือฝั่งหนึ่งก็เป็นฝั่งฝ่ายจัดตั้งสายของพรรคคอมมิวนิสต์แต่คุณจิตนี่ไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคมันก็มีการซัดกันไปซัดกันมาระหว่างรัฐที่แก้กับรัฐที่มาร์กเพราะตอนนั้นพอดีกำลังคุดชอบกับจีนก็ใส่กันอยู่พอดีก็มันเป็นโอกาสดีอันหนึ่งแต่ท่ามกลางความขัดแย้งทางความคิดทางการเมืองนะเราก็ได้ไปซึมซับเอาการโต้แย้งเหตุผลอะไรต่างๆอะไรที่ทั้งสองฝ่ายโต้เถียงกันไอ้ผมนี่ไปทุกฝ่ายคือคุยด้วยกับทุกฝ่ายใครมาห้ามผมไม่ได้หรอห้ามไม่ให้ผมไปคุยกับฝ่ายนั้นห้ามผมคุยกับฝ่ายนี้ผมก็ตีตัวเด็กตอนนั้นเพียงอายุเพียง22-23ปีทีนี้ก็ไปสังเกตดูเห็นแกคือแกเล่นดนตรีนะส่วนใหญ่จะเป็นเพลงที่แกแต่งขึ้นในระยะยาวเป็นเพลงมัดลั่นยาวเป็นเพลงเสียงเพรียกจากมาตุภูมิเพลงไอ้มัดชาวนาพวกมัดชาวนาพวกอะไรต่างๆหลายเพลงเขามีสมุดของเขาเขียนตัวโน้ตตัวเลขเป็นโน้ตจีนนะแล้วก็เขียนกำกับผมก็ไปรู้จักโน้ตไอ้โน้ตเพลงกับคุณจิตนี่แหละก็ไปเล่นดนตรีกันทุกวันแล้วก็แกสอนวิธีแต่งเพลงสอนแต่งเพลงว่าคือการแต่งเพลงเนี่ยมันมีลักษณะว่าท่อนแรกเนี่ยต้องบรรยายธรรมชาติที่มันจะสามารถเปรียบเทียบกับเนื้อหาที่เราจะไอ้เขียนในบทไอ้วรรคที่สองที่สามนะก็ไปรู้ก็ตอนนั้นก็ยังไม่มาลองทำแต่ออกมาแล้วออกจากคุกมาแล้วถึงมาลองทำไอ้และอีกอย่างหนึ่งซึ่งผมนี่พอมีภูมิทางปรัชญาทางการเมืองบ้างเนี่ยก็จากคุณจิตพอแกอธิบายปรัชญาไอ้ของมาร์กซิสเนี่ยก็อธิบายได้เห็นชัดเห็นเป็นตัวเป็นตนใช้คำแล้วก็ไม่ยืดยาวสั้นง่ายเข้าใจง่ายซึ่งก็เท่ากับที่แกเคยพูดถึงเรื่องไอ้การไอ้ศิลปะวัฒนธรรมนะคือต้องประกอบด้วย1ความง่ายในที่นี้ไม่ใช่ความมักง่ายแต่เป็นความเข้าใจง่าย2ความแจ่มชัดความแจ่มชัดนะคือรับใช้ใครความเจ็บชัดไอ้ข้อที่3อันที่3นี่ก็คือว่าศิลปะวัฒนธรรมนะมันสะท้อนออกมานะมัน
มันเป็นรับใช้ใครรับใช้คนคนชั้นไหนเพราะนั้นเราจะดูเพลงจิตทุกเพลงเนี่ยมันจะสะท้อนถึงไอ้สภาพของไอ้คนชั้นล่างเป็นคนไอ้ประเภทที่ใช้แรงงานอยากจะกรรมกรชาวนาเหล่านี้แล้วก็ไปซึมซับทางด้านดนตรีตอนหลังมาเนี่ยแกทุ่มเทให้มากฮะก็ถือว่าตอนนั้นเป็นศิษย์คนกุฏิแกละก็เหลืออยู่คนเดียวที่อยู่กับแกนอกนั้นพวกเด็กๆด้วยกันที่เขาอยู่แต่อยู่มากกว่าผมหน่อยไอ้สุพวกไอ้ที่อยู่แวดล้อมจิตเนี่ยเขาสารปล่อยมาเหลือจิตก็กลับก็ขนของเรามาอยู่ในไอ้โรงเลี้ยงพวกผมนอนอยู่โรงเลี้ยงแกก็อยู่ด้วยแล้วก็ยิ่งใกล้ชิดกันขึ้นทั้งกลางคืนกลางวันกลางอะไรต่างๆคุยกันอยู่ตลอดพอแกเห็นว่าผมสนใจเรื่องนี้แล้วแกอีกอย่างนึงแกชอบนิสัยผมด้วยเพราะว่าผมเป็นเด็กแต่ว่าผมใจเย็นใครจะว่าอะไรยังไงผมไม่มีตอบโต้ไม่โกรธไม่อะไรหรอกเขาไปของผมแม้จะด่าผมยังไงถึงเวลาผมไปหาคือเราไม่ปฏิเสธเลยแล้วก็ไม่ใส่ใจก็ถือว่าด่าถูกถ้าคำไหนอะไรที่มันถูกต้องเราก็แก้ไขซะอะไรที่มันเป็นถูกก็ฟังไว้เป็นอุทาหรณ์พอผมเลือกไปได้ทุกกลุ่มแต่ก็มีบางกลุ่มซึ่งเขาไม่อยากผมไปติดต่อกับทางคุณจิตกับทางไอ้คุณสังพัฒน์โนไทยไอ้ผมดูอยู่ไอ้คนอยู่ในคุกด้วยกันมันจะไปรังเกียจกันทำไมผมก็ไปผมไม่ไอ้นั่นก็เลยเป็นเหตุให้ซุนไอ้คนส่วนหนึ่งโจมตีผมว่าไปขายเนื้อขายตัวให้กับ CIA ขายเนื้อขายตัวให้กับกลุ่มคุณสังเพราะว่าเขามองกลุ่มสังพัฒนาไทยเป็นกลุ่ม CIA แต่ความจริงก็สมัยในอดีตก็ใช่ตอนสมัยรัฐบาลโจมปอเลยไอ้คุณสังเป็นคนทำงานรับให้กับโจมปอทีนี้เข้ามาในนั้นเขาก็สารภาพผิดสารภาพจนกระทั่งว่าที่การจับไปคดีกบฏสันติภาพปี2495นะเขาเป็นคนชี้ให้จับเองแกก็สารภาพทั้งน้ำตาแต่ก็คนส่วนหนึ่งก็ให้อภัยแกที่อีกส่วนหนึ่งไม่ให้อภัยมันก็เป็นเรื่องขัดแย้งกันอย่างนี้ที่เราก็อาศัยความขัดแย้งนั้นเป็นประโยชน์อาศัยฟังกันการโต้กันนะเขาโต้ทางทฤษฎีซึ่งตอนนั้นมันเป็นตอนเด่นเรื่องไรลัทธิแก้กับลัทธิมาร์กฝ่ายหนึ่งก็อ้างตัวเองเป็นลัทธิมาร์กหายมาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นลัทธิแก้อีกฝ่ายหนึ่งก็ว่าตัวเองเป็นลัทธิมาร์กก็กล่าวหาคืนว่าพวกนี้เป็นลัทธิแก้พอเรื่องนี้เกิดขึ้น จิตก็เลยเขียนหนังสือเล่มเขียนด้วยลายมือใส่สมุดปกอ่อนเขียนว่าด้วยลัทธิแก้ทีนี้ในบทนำของแกนะเขียนว่าก่อนจะรู้จักลัทธิแก้ต้องมารู้จักต้องเข้าใจก่อนว่าลัทธิมาร์กจะเป็นคืออะไรลัทธิมาร์กเป็นยังไงคือถ้านักปรัชญาที่ไหนก็ตามใครก็ตามที่เขียนไอ้ปรัชญาแบบ4ข้อของมาร์กแต่มันผิดเพี้ยนไปจากของมาร์กเลยเขาบอกว่าเป็นลัทธิของเขาไม่ใช่ลัทธิมาร์กนี่ประนามเขาว่าเป็นลัทธิแก้ไม่ได้เป็นลัทธิเขานอกจากว่าเขียนแล้วก็ไปอ้างตนเองว่านี่คือลัทธิมาร์กไอ้ของมาร์กมันผิดเนี่ยตรงนี้คือลัทธิแก้ตัวผู้ที่เขียนไปแล้วแตกต่างกันปรัชญาของมาร์กก็ไปอ้างว่าเป็นลัทธิมาร์กนะอันนี้คือลัทธิแกก็ชี้แจงอันนี้แบบนี้เพราะนั้นก็ช่วงเวลาอยู่ด้วยกันในแกทั้งสอนดนตรีให้สอนศิลปะวัฒนธรรมให้สอนปรัชญาทางการเมืองให้ก็ถึงทำให้ผมรู้จักวิเคราะห์สถานการณ์มาได้จนถึงปัจจุบันนี้แต่ว่ามันก็ไม่ไวเท่าสมัยอายุ40 50 60นี่มัน80ก็ไปแล้วมันสมองมันก็ลา
เมื่อก่อนตอนนั้นคนมาหาที่บ้านไม่ต้องถามมานั่งปั๊บเราพูดเลยพูดเป็นชั่วโมงชั่วโมงอย่างน้อยสองชั่วโมงแล้วก็ถามต่อบางคนนั่งฟังตั้งแต่สามโมงเช้าถึงยันสามโมงเย็นภรรยาผมตัวนั้นแกบอกมุดเจ้ามันคือทนฟังกระโดดกระเดี่ยแต่ฟังหมดเหมือนเบื่อบอกว่าข้าวกลางวันก็ไม่ได้กินแต่ตอนนี้อายุมากขึ้นต้องถามและเกิดเป็นคนขี้เกียจพูดเลยนะต้องมานั่งคุยกันปั๊บเขาต้องถามก่อนผมถึงพูดมันไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนมันมาถึงปั๊บเหมือนกับเราเข้าใจว่าเขาคิดอะไรอยู่แล้วก็คุยได้ผมก็เป็นไปตามวัยสิ่งเหล่านี้ผมปฏิเสธไม่ได้ว่าผมรับจิตจิตเป็นคนซึมซับให้ทางภูมิปัญญาอะไรต่างๆนะผมเคยพูดกับแกว่าผมนี่เก่งแต่สักเสี้ยวหนึ่งของคุณจิตเถอะก็พอละแกให้คำตอบไงแกให้คำตอบว่าโอ้คุณยังเด็กคุณยังเด็กกว่าผมขนาดนี้คุณยังแค่นี้ถ้าคุณอายุเท่าผมคุณจะเก่งกว่าผมเขาให้กำลังใจก็ไม่ใช่เราจะเก่งกับแกนะแต่ว่าวิธีการพูดที่ให้กำลังใจกันผมฟังเราก็รู้ว่าอันนั้นคือแกเป็นการให้กำลังใจทีนี้จิตนี่เป็นคนอย่างหนึ่งเป็นคนตรงถ้าพูดกันเนี่ยถ้าความเห็นไม่ตรงกันแกซัดเลยแกก็ซัดออกไปตรงๆเลยเพราะฉะนั้นแกถึงเป็นคนมีเพื่อนน้อยไม่ว่าอยู่มหาวิทยาลัยไม่ว่าอยู่ในสังคมในระยะก็ดีเพื่อนที่ไปมาหาสู่แกกับสนิทสนมกับแกที่อยู่ในห้องเดียวกันแกก็มีไม่กี่คนไม่ถึง20นอกนั้นก็ไม่ค่อยนั่นตัวแกเองก็ยอมรับนะแกถึงบอกว่าไอ้พิธีติมเป็นเด็กของผมเดี๋ยวอดทนใครจะพูดอะไรก็มาเฉยไม่พูดไม่จาผมมีคราวนึงไปหาอดีตสมาชิกพรรคคนหนึ่งที่เกษียณแล้วล่ะเพราะผมถูกไล่ล่าที่อุดรกลับเข้าภูพานไม่ได้ก็เตลิดถึงกรุงเทพทิ้งเงินเรามันล่อยหลอมหมดเงินที่ติดกระเป๋าไว้ไปถึงปั๊บยังไม่ได้พูดอะไรก็เห็นหน้าก็ด่าอยู่3ชั่วโมงด่าตั้งแต่บ่ายโมงถึงบ่ายสามผมก็นั่งทนฟังไม่พูดวิจารณ์อะไรความจริงแกเข้าใจว่าผมออกมอบตัวแล้วไปคือไปหาแกเนี่ยคงจะไปทวงเงินกับแกเพราะแกจะถือเงินพักไปทำมาค้าขายเพื่อหากำไรส่งให้กับพักจริงๆผมไม่รู้เรื่องนี้เลยด่าไปอยู่3ชั่วโมงเสร็จแล้วผมก็ถามนี่จีผมยังไม่ได้ออกมามอบตัวนะผมหนีมาเขาไล่ล่าผมกลับขึ้นภูไม่ได้ถึงมาหาโอ้แล้วคุณทำไมปล่อยให้ฉันด่าเธอตั้งก่อนให้ฉันด่าเธออยู่ตั้ง3ชั่วโมงไม่เห็นหมดกุ๊บเจ๊ไม่ได้เปิดโอกาสให้ผมพูดเลยสักคำหนึ่งพูดปับจนกระทั่งเจ๊หยุดแล้วผมก็พูดนี่ก็เป็นอันหนึ่งที่มีประจำตัวผมไม่แต่เดี๋ยวนี้ใครจะด่าใครจะว่าผมออกจากป่าใหม่ป่าแตกก็มีพวกเราหลายส่วนหนึ่งที่ถูกกระแสโจมตีว่าผมเป็นรับใช้ใหญ่ตำรวจมีเงินมีทองสักมีเงินมีทองสร้างบ้านใหญ่โตหลังใหญ่โตที่สว่างก็มีที่กรุงเทพก็มีผมก็ไม่ได้ตอบโต้หรอกแต่คนเขาเห็นเขาไปตอบโต้เองทีนี้เขาบอกจะบ้านกรุงเทพเขาไม่รู้จะมีจริงไหมเขาไปถามผมว่ามีจริงไหมบ้านกรุงเทพผมบอกมีใหญ่นะมีป้อมยามด้วยผมบอกมีป้อมยามด้วยมีคนรักษาการถือปืนเป็นคนป้อมยามจะเข้าจะออกก็มีเปิดประตูให้จะเข้าห้องนอนก็ต้องเขาเปิดประตูให้จะออกเขาก็เปิดประตูให้แต่ถึงเข้าใจอ๋อคือคุกอยู่คุกระยาวผมอยู่คุกระยาวใน7ปีออกมาปี2510กลับมาอยู่บ้านเข้าไปอยู่ป่า10ปีกลับออกไปยังไปโดนคดีอีก
ป็นโดนคดีร่วมกันก็ยังเติร์กวางแผนรอบพงศ์ชนกับรอบสังหารเพลนสำหรับสังหารอาทิตย์แล้วผมไปเจอผมไปรู้จักมนูนตอนไหนความจริงเขาทำสนูนเขาทำเพื่อที่จะดึงเอามนูนมาเป็นความขัดแย้งของฝ่ายทหารครับจะดึงเอามนูนมาพัวพันกับคอมมิวนิสต์ซึ่งพวกนี้เขากลัวทีนี้พอเอาจริงๆสุดท้ายของมนูนยกบทไม่ได้ขังแม่สวรรค์เดียวมาถึงก็ประกันได้ของผมนี่ตอนแรกมนูนยังไม่มามอบตัวเขาไม่ให้ประกันตีตัวตลอด24ชั่วโมงในห้องขังไอ้อาบน้ำก็ต้องถอดกางเกงขาตัวอะไรต่างๆแล้วเวลาสู้คดีเนี่ยไม่ให้ถ่ายเอกสารให้ไปอ่านเอาอย่างเดียวจนทนายเขาสไตล์ไม่ยอมว่าความคุณทองใบทีนี้คุณทองใบไม่ยอมว่าความผมฟังใครผมก็อยากเร่งซักคานเพราะว่าดูเราดูคดีแล้วมันไม่มีมูลไปซักคานไปสักพักนึงก็มีโอกาสประกันตัวได้นะผมคิดว่าเองเลยเพราะโชคดีหน่อยที่ตอนผมถูกขังอยู่ลำยาวสมัยไอ้เขาพ่อไปถึงเป้าแล้วผมไปฟ้องศาลอยู่7ปีเขาไม่ให้มีทนายคดีคอมมิวนิสต์ประกาศคณะปฏิวัติไม่ให้มีทนายผมก็จำเป็นต้องไปเรียนทนายเรียนกฎหมายเรียนทนายเรียนสักข้างเองอย่างเดียวในระยะยาวนั่นแหละเป็นมหาวิทยาลัยยาวสำหรับผมไปเรียนคุณพลชัยแสงชัดคุณทองใบทองเปาซึ่งเขาตั้งทีมสอนกฎหมายเรียนสักข้างจนเรียนไปจนกระทั่งเวลาสักข้างศาลยอมรับนั่นแต่คดีอาญาขึ้นศาลอาญาเมื่อไอ้ตอนสุดท้ายเนี่ยคดีไอ้รอบพงประชดศาลยังถามผมเลยว่านี่จำเลยไอ้จำเลยเรียนจบนิดไอ้นิติบัณฑิตมาเหรอผมบอกไม่ใช่ผมก็เป็นเด็กชาวนาหน้าโง่ๆคนหนึ่งเลยครับที่ผ่านมาก็เรียนจบแค่ม.6แค่ก็งงเอ๊ะทำไมคำถามคำสักการพยานโจทย์เป็นคำถามของผู้เชี่ยวชาญกฎหมายจนกระทั่งซักปากพยานไอ้เปิดคดีนี่ตำรวจไอ้เสร็จเขาก็ถามซ้ำอีกว่าถามจริงๆนะจำเลยมันไม่ได้เกี่ยวกับผลกระทบในทางคดีหรอกจำเลยเรียนกฎหมายมาเหรอผมก็เลยตอบว่าไม่ผมไม่ได้เรียนผมไปเรียนในระยะยาวอ่ะเขาจับเขาฆ่าพ่อผมก็ขังผมไว้แล้วก็ไม่ให้มีทนายผมจึงเป็นต้องเรียนเอง7ปีผมก็สักครั้งแทนจำเลยทั้งหมด106คนนะเพราะว่าเป็นคดีใหญ่ที่สุดในประเทศไทยขนาดนั้นนายวิธีจันทวงศ์ที่หนึ่งกับพวกรวม106คนผมซักแทนหมดจนกระทั่งจำเลยแต่ไม่เคยด่าผมเลยผมเนาะสุดท้ายเขาให้ความเคารพผมเข้าป่าไปอยู่ป่าเขารู้อยู่ไหนเขาไปให้การสนับสนุนเขาพบไปอะไรต่างๆก็ก็เป็นผลดีอันหนึ่งซึ่งเราไม่ได้โกรธไม่ได้ว่าใครทีนี้จิตเนี่ยแกเป็นนักคิดนักเขียนนักอันนั้นจริงๆนะคือแกเห็นอะไรมาปั๊บแกจับมาแล้วก็มาอันนั้นแล้วทีนี้พอผมไปหาแกเนี่ยแกก็สอนให้ด้วยสอนให้วิธีวิเคราะห์วิธีคิดวิธีอะไรต่างๆขนาดภาษาบาลูไอ้ชนชาติถุนน้อยชนชาติบาลูไอ้เขาส่งเข้าไปอยู่ในห้องแกสองคนสองพ่อลูกแกยังไปศึกษาภาษาบาลูแล้วก็ทำพจนานุกรมภาษาบาลูเอาทุกอย่างแล้วก็จัดเวลาของเขาจัดนั่นนี่ก็ตอนวันแกจะไปฟังเขาพิพากษาคืออย่างวันพรุ่งนี้ในวันที่สามเป็นวันที่30ไปธันวานะแกก็เดินไปหาผมถือแม่นาฬิกาแกนะบอกพิชิตผมพรุ่งนี้ผมต้องออกเขาก็เชื่อมั่นว่าศาลต้องปล่อยไอ้ผมไม่มีอะไรให้คุณนะผมมีมินารินตัวเดียวที่ผมรักมากผมมอบให้พิชิตไว้แล้วพิชิตอย่าลืมว่าเมื่อคุณออกจากคุกไปแล้วนะ
อย่าลืมถือเมนดินเดี๋ยวนี้ไปพบกับผมที่ผู้บานเขาบอกผมก็รับปากแต่ที่ผมยังไม่ออกมาแกเสียซะก่อนนะเสร็จปี09ผมออกปี10แต่พอผมก็วางจริงผมก็ถือเมนดินนั้นเข้าป่าไปด้วยนะแต่ตอนหลังมาเขาปราบตอนไปในถ้ำไปซ่อนในถ้ำก็เหยียบที่หมดเหยียบทิ้งหมดก็ได้เครื่องดนตรีทั้งกีตาร์ทั้งไวโอลินทั้งไอ้แมนดารินน่ะพวกทหารก็เหยียบทิ้งหมดแตกหมดก็เลยไม่มีสมบัติของจิตที่เหลือถ้าไม่งั้นก็คงจะรักน้องจะเหลืออยู่จนถึงขนาดนี้แต่ผมก็ซื้อใหม่มาแทนซื้อใหม่มาแทนแล้วก็พอดีทางราชวัตรเขาซื้อไปให้มีตัวหนึ่งแต่ตอนนี้ก็ไม่ค่อยได้เล่นแล้วเพราะว่าหูตาไม่ค่อยดีก็นี่แหละคือชีวิตของจิตภูมิศักดิ์เท่าที่ผมรู้จักนะส่วนเรื่องเกิดที่ไหนเราจักมันไม่ได้ถามกันเลยตอนนั้นไม่ได้ถามกันเลยก่อนเรียนรู้ที่เฉพาะนั้นอยู่ด้วยกันแล้วก็สิ่งที่สนใจที่สุดคือสนใจปรัชญาทางการเมืองแกก็ทุ่มเทให้สุดท้ายแกหมดไปแล้วก็จากกันตั้งแต่วันนั้นจนกระทั่งผมออกมาปี50ก็มีแค่นี้ทั้งจิตคือลุงวิชิตจันดาวงศ์เนี่ยนะที่มานี่ก็ความดันสูงต้องรักษาแล้วก็ต้องพยาบาลเรื่อยๆผมเห็นพี่กูนานกลัวคือความดันนะต้องรักษาอยู่ตลอดแล้วก็กับผู้ก็ชัดเจนแต่ว่าเรื่องราวของกิจภูมิศักดิ์นี่เป็นเรื่องสากลไปแล้วคือเขารู้กันทั่วไปไม่ว่าเพลงว่าผลงานเรื่องของประวัติศาสตร์อะไรต่างๆนะเด็กทุกวันนี้มันโค้ดกูเกิลมันก็รู้กันหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่มาเป็นเกียรติเป็นประธานเนื่องจากว่าคนที่เขาคุกร่วมยุคสมัยกับคุณจิตภูมิศักดิ์ก็เหลือแต่พี่ปานนะยังโชคดีเลยมาประกาศรางวัลในภาวะที่ยังมีคนที่เป็นประจักษ์พยานนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณพี่วิชิตจันทวงศ์อย่างยิ่งก็ครับต้องคือคุณหมอครับพี่เขาคงจะต้องกลับแล้วก็ยังไงก็พี่ก็อย่างยังไงก็นั่นจัดการกับพี่เขาแล้วนะนะพี่ปานลงจากเวทีได้ก็แต่ว่าถ้ายังอยู่นะถ้ายังความดันปกติก็ไม่เป็นไรได้ไหมยังนั่งได้ไม่ได้ก็ลงทีนี้อันนี้พยาบาลมาแล้วเชิญนะครับแล้วเราจะกลับเลยครับให้พี่ปานลาเลยนะนะพี่ปานนะครับครับให้คุณลุงวิชิตจันดาวงศ์นะครับอายุน่าจะประมาณ85ปีแล้วนะครับตอนนี้ที่มากๆเลยรบกวนอย่างหนักห่วงเลยนะนักโทษการเมืองสองสมัยเลยจะให้คุณหมออนุวัฒน์คือในช่วงปี2500เสร็จนะครับพัฒนา210แล้วก็เจอภูพันธ์ในเชิงประวัติศาสตร์เนี่ยถูกครั้งในปี2534นะครับเขียนในกรณีการรัฐประหารคณะรักษาความสมดุลระบบแห่งชาตินะครับหรือรัฐประหารรสช.นำโดยคุณสุจินดาคราไปยุ่งนะครับแต่ก็โดนคดีนะโดนคดีรอบโครงพระชนเลยทีเดียวนะครับมันดึกแล้วก็สุดท้ายก็ถูกจำคุกไปเป็นระยะเวลาสำหรับผมก็คือว่า